ก่อนจะไปเข้าเนื้อหากันโน้ตที่ใช้สอนในคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้นะรวมถึงถ้าใครจะดูทีละหัวข้อย่อยเพื่อไปฝึกตามผมก็ทำเป็นไทม์โค้ดไว้ให้แล้วนะครับทั้งหมดนั้นอยู่ที่ description ของคลิปนี้เลยโดยปกติแล้วเพลงป๊อปส่วนมากที่เราเล่นเนี่ยมันจะอยู่ในอัตราจังหวะ4-4เนาะซึ่งเวลานับมันจะเป็นแบบนี้1และ2และ3และ4และ1ซึ่งอัตราจังหวะแบบนี้น่าจะเป็นอัตราจังหวะที่เราคุ้นเคยแล้วก็เล่นกันได้อยู่แล้วแต่เพลงป๊อปก็มีจำนวนไม่น้อยที่มันนับแบบนี้1และ2และ3และ4และ1ซึ่งหลายๆคนอาจจะงงแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นมือซ้ายยังไงในเพลงที่มันนับแบบนี้ในคลิปนี้เราจะมาดู2แพทเทิร์นที่เราสามารถเล่นได้กันโดยอัตราจังหวะที่เราจะคุยกันในคลิปนี้เราจะเน้นไปที่อัตราจังหวะ12/8นะครับซึ่งวิธีนับจะเป็นแบบนี้1และ2และ3และ4และ1แต่ไม่ใช่ว่าเทคนิคที่เราจะคุยกันในคลิปนี้สามารถใช้กับเพลงที่เป็นอัตราจังหวะนี้ได้เท่านั้นนะเราสามารถเอาไปประยุกต์กับอัตราจังหวะ9/8กับอัตราจังหวะ6/8ที่มันมี3จังหวะใน1ห้องหรือว่ามี2จังหวะใน1ห้องได้เช่นกันครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นคลิปแล้วว่าเราจะคุยกัน2แพทเทิร์นเนาะโดยเราจะแบ่งเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ในท่อนเวอร์สกับแพทเทิร์นที่ใช้ในท่อนฮุกนะครับเราจะได้สลับกันใช้มันจะได้ฟังดูแล้วไม่น่าเบื่อเนาะถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันจากฟังเพลงตัวอย่างในท่อนเวอร์สกันก่อนเอาแค่ทำนองกับคอร์ดง่ายๆเลยถ้าเราตัดตัวทำนองออกไปเหลือแค่คอร์ดเราก็จะได้แบบนี้จะเห็นว่าในห้องที่1เรามีคอร์ด E flat major ตอนนี้ในเพลงของเราแต่ละห้องมันมีค่า4จังหวะในห้องที่1นี้มันมีคอร์ด E flat major แค่คอร์ดเดียวเพราะฉะนั้นคอร์ด E flat major เนี่ยมันจะมีค่าเต็มห้อง4จังหวะเลยห้องต่อมาเรามีคอร์ด B flat major on D คอร์ดเดียวเหมือนกันคอร์ด B flat on D เนี่ยมันจึงมีค่า4จังหวะแต่คราวนี้ในห้องต่อมาเนี่ยจะเห็นว่าเรามี3คอร์ดนะครับเรามีคอร์ด G minor F on A แล้วก็คอร์ด B flat major โดยคอร์ด G minor เนี่ยมันมาจังหวะที่1ถึงจังหวะที่2เพราะฉะนั้นคอร์ด G minor เนี่ยมันจะมีค่า2จังหวะคอร์ด F on A เนี่ยมันมาจังหวะที่3จังหวะเดียวคอร์ดนี้จึงมีค่าแค่1จังหวะเหมือนกับคอร์ด B flat major ที่มาแค่จังหวะที่4จังหวะเดียวคอร์ด B flat major นี้จึงมีค่าแค่1จังหวะแต่ไม่ว่าแต่ละคอร์ดจะมีกี่จังหวะก็ตามแพทเทิร์นหลักยังใช้แพทเทิร์นเดียวกันครับถ้าอย่างนั้นก็มาดูแพทเทิร์นที่1กันขอเอาคอร์ด E flat major มาเป็นตัวอย่างนะตัวคอร์ด E flat major เนี่ยมีโน้ต3ตัวนี้มีตัว E flat ตัว G แล้วก็ตัว B flat ก่อนที่เราจะเล่นแพทเทิร์นให้เรากาง1-5-8 position ก่อนตัวที่1ก็คือตัว E flat ตัวที่5ก็คือตัว B flat แล้วก็ตัวที่8ก็คือตัว E flat สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก1-5-8 positionผมเคยทำคลิปเรื่องนี้แยกไปแล้วก็ลองย้อนไปดูนะครับพอได้1 5 8แล้วเราจะกดตัวที่10ที่มันสูงขึ้นมาตัวที่10เนี่ยมันคือตัวที่3ของคอร์ดนั่นแหละครับในคอร์ด E flat major นี้ตัวที่3ของคอร์ดคือโน้ตตัว G ก็เอานิ้วชี้กดตัว G เท่ากับว่าตอนนี้เราได้1 5 8 10แล้วเวลาเล่นเราจะไล่ขึ้นแล้วก็ไล่ลงจบที่ตัวที่5นิ้วชี้แบบนี้นะเวลานับจะเป็นแบบนี้1และ2และจะเห็นว่าตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันกินค่าไป2จังหวะเต็มๆนะถ้าคอร์ดที่เราเล่นอยู่มันมีค่า4จังหวะเราก็แค่เล่นซ้ำกัน2รอบจะนับแบบนี้1และ2และ3และ4และถ้ารู้แล้วว่าตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันเล่นยังไงคราวนี้เอาไปใช้ในเพลงจริงกันในห้องที่1ที่เป็นคอร์ด E flat major เนี่ยคอร์ด E flat major นี้มันมีค่า4จังหวะก็ทำเหมือนที่เราทำเป็นตัวอย่างเมื่อกี้เลยครับแบบนี้1และ2และ3และ4และห้องต่อมาเราเปลี่ยนคอร์ดไปหา B flat on D เราก็จะกดนิ้วก้อยตัว Dนิ้วชี้ B flat นิ้วโป้งตัว D แล้วก็ค่อยนิ้วชี้สูงขึ้นไปกดตัว F เวลาเล่นเป็นแพทเทิร์นมันจะเป็นแบบนี้1และ2และค
คอร์ด B flat on D เนี่ยมันมีค่า4จังหวะเพราะฉะนั้นเราก็แค่เล่นซ้ำอีก1รอบ3และ4และแบบนี้เลยห้องต่อมาเราไปหาคอร์ด G minor ตัวแพทเทิร์นเนี่ยก็จะมีโน้ตตัว G ตัว D ตัว G แล้วก็ B flat คอร์ด G minor เนี่ยมันมีค่าแค่2จังหวะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นแค่รอบเดียว1และ2และต่อมาในจังหวะที่3เราไปหาคอร์ด F on A มือซ้ายเราจะมี3โน้ตนี้ตัว A ตัว F แล้วก็ตัว A แต่คราวนี้คอร์ดเนี้ยมันมีค่าแค่จังหวะเดียวเพราะฉะนั้นเราก็แค่เล่นไล่ขึ้นก็จบละ3และแค่นี้เลยพอไปหาคอร์ด B flat major เราจะจับโน้ต3ตัวนี้นะมีตัว B flat ตัว F แล้วก็ตัว B flat คอร์ดนี้มันมีค่าแค่1จังหวะเพราะฉะนั้นเราก็แค่ไล่ขึ้นก็พอ4และแล้วค่อยไปหาโน้ตตัว E flat ในคอร์ดถัดไปเอาแค่นี้ก่อนเราลองมานับช้าๆกัน1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1ลองซ้อมแล้วก็นับช้าๆแบบนี้เอาให้คล่องก่อนนะพอคล่องแล้วค่อยลองเน้น2มือแล้วก็ปรับความเร็วขึ้นมานะครับจะได้แบบนี้เลยถ้าคล่องแพทเทิร์นนี้แล้วเรามาดูแพทเทิร์นที่เราจะใช้ในท่อนฮุกกันดีกว่าลองฟังแค่ทำนองกับขอบประเป่าดูก่อนนะว่าเสียงมันเป็นยังไงคราวนี้เอาตัวทำนองออกไปก่อนดูแค่ตัวคอร์ดอย่างเดียวจะเห็นว่าในห้องแรกเนี่ยเรามีอยู่2คอร์ดเนาะเรามีคอร์ด B flat major ที่มันมาในจังหวะที่1ถึงจังหวะที่3เพราะฉะนั้นคอร์ดเนี้ยจะมีค่า3จังหวะแล้วก็คอร์ด F on A ที่มันมาแค่จังหวะที่4จังหวะเดียวเนี้ยคอร์ด F on A นี้จึงมีค่าแค่1จังหวะเหมือนกับในห้องต่อมาเลยคือเรามีคอร์ด G minor มาในจังหวะที่1ถึงจังหวะที่3คอร์ด G minor เนี่ยมันมี3จังหวะแล้วก็คอร์ด B flat on F มันมาในจังหวะที่4จังหวะเดียวคอร์ดนี้จึงมีค่าแค่1จังหวะแต่ว่าพอเป็นห้องต่อมาเนี่ยเรามีคอร์ด E flat major แค่คอร์ดเดียวคอร์ด E flat major เนี่ยมันเลยกินค่าทั้งห้องเลยคอร์ดนี้จึงมีค่า4จังหวะเหมือนกับในห้องต่อมาที่เรามีคอร์ด F major คอร์ดเดียวคอร์ด F major เนี่ยก็จะมีค่า4จังหวะพอรู้แล้วว่าในแต่ละคอร์ดมีกี่จังหวะเนี่ยคราวนี้ก็มาดูตัวแพทเทิร์นที่จะใช้ในท่อนฮุกนี้กันขอยกตัวอย่างจากคอร์ด B flat major นะซึ่งในแพทเทิร์นนี้เราจะเล่นเบสกับคอร์ดแยกกันนะอย่างในคอร์ด B flat major เนี่ยเราจะเริ่มจากการกดเบสก่อนโน้ตตัว B flat แน่นอนโดยเราจะกดเป็นออกเทฟแบบนี้แล้วก็ยกมือซ้ายขึ้นมากดโน้ตในคอร์ด B flat major เราจะกดแบบไหนก็ได้นะครับแต่อย่าให้มันต่ำหรือว่าสูงจนเกินไปนะในตัวอย่างนี้ขอเลือกกดแบบนี้ละกันมีโน้ตตัว F ตัว B flat แล้วก็ตัว Dแต่เวลากดเราจะไม่กด3ตัวนี้พร้อมกันเราจะกดโน้ตตัวล่างตัว F ก่อนแล้วค่อยกด2ตัวบนที่เหลือตัว B flat กับตัว D จากนั้นเราจะยกมือซ้ายลงไปข้างล่างแล้วก็กดโน้ตตัวที่5ของคอร์ด B flat major ซึ่งก็คือโน้ตตัว F แพทเทิร์นของเราจะมีโน้ตตามนี้เลยเวลานับจะเป็นแบบนี้1และ2และแพทเทิร์นเนี้ยมันมีค่า2จังหวะเหมือนกันถ้าใน1ห้องมันมีแค่คอร์ดเดียวหมายความว่าคอร์ดนั้นจะมีค่า4จังหวะใช่ไหมเวลาเล่นเราก็เล่น2รอบครับแบบนี้1และ2และ3และ4และ
ถ้ารู้จักตัวแพทเทิร์นแล้วคราวนี้ก็เอาแพทเทิร์นเนี่ยมาใช้ในเพลงจริงมาเริ่มกันที่ห้องที่1เลยนะในคอร์ด B flat major เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าคอร์ดเนี้ยมันมีค่าแค่3จังหวะแต่ว่าตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันมีค่าแค่2จังหวะหมายความว่ามันไม่พอดีใช่ไหมครับเวลาเราเล่นให้ทำแบบนี้นะเราเล่นตัวแพทเทิร์นที่มีค่า2จังหวะไปก่อนนับแบบนี้1และ2และต่อมาพอเป็นจังหวะที่3ที่มันเหลืออยู่เนี่ยเราจะเล่นแบบนี้เลยเรากดตัวเบสในจังหวะที่3แล้วก็ขึ้นมากดคอร์ดเลยครับและแล้วก็และเราจะไม่เว้นจังหวะแล้วนะเพราะฉะนั้นคอร์ด B flat major เราจะนับแบบนี้1และ2และ3และติดกันแบบนี้เลยพอไปคอร์ดต่อมาคอร์ด F on A ที่มันมีค่าแค่1จังหวะเราก็จะทำแบบนี้กดเบสตัว A ก่อนแล้วก็ขึ้นมากดคอร์ด F major เนาะโดยเราจะกดตัว F แล้วก็ตัว A กับตัว C พร้อมกันเวลานับจะเป็นแบบนี้4และติดกันเลยห้องต่อมาเรามีคอร์ด G minor ซึ่งคอร์ดเนี้ยมีค่า3จังหวะเราจะเล่นแบบนี้ก่อนกดเบสตัว G ก่อนแล้วก็ขึ้นมากดคอร์ด G minor โดยเราจะกดโน้ตตัว G แล้วก็ตัว B flat กับ D พร้อมกันจากนั้นก็จะลงไปกดโน้ตตัวที่5ของคอร์ด G minor ก็คือตัว D แพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะ1และ2และพอหมดจังหวะที่2แล้วต่อมามันเหลืออีก1จังหวะเนาะในจังหวะที่3เราก็จะเล่นแบบนี้เบสตัว G แล้วก็ B flat กับ D พร้อมกันโดยนับแบบนี้3และเพราะฉะนั้นคอร์ด G minor เราจะนับแบบนี้1และ2และ3และพอเป็นจังหวะที่4เรามีคอร์ด B flat on F แน่นอนกดเบสตัว F ก่อนจากนั้นเราก็จะยกมือขึ้นมากดคอร์ด B flat major โดยจะมีตัว F แล้วก็ B flat กับตัว D พร้อมกันเวลานับจะเป็นแบบนี้4และห้องต่อมาเรามีคอร์ด E flat major คอร์ดเดียวถ้าอย่างนั้นเราก็เล่นแพทเทิร์นได้เลยครับกดโน้ตตัว E flat เป็นเบสก่อนจากนั้นก็ยกขึ้นมากดคอร์ด E flat major นะเราจะกดแบบนี้ E flat แล้วก็ตัว G กับ B flat พร้อมกันจากนั้นก็จะลงไปกดตัวที่5ของคอร์ด E flat major คือโน้ตตัว B flat เราจะนับแบบนี้1และ2และต่อมาเนี่ยจังหวะที่3กับจังหวะที่4เรายังเป็นคอร์ด E flat major อยู่ถ้าตามปกติเราก็สามารถเล่นแพทเทิร์นนี้ซ้ำไปได้อีกรอบเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถเอาแพทเทิร์นที่เราเรียนกันไปแบบแรกเนี่ยเอามาใส่ในแพทเทิร์นนี้ได้เหมือนกันก็จะได้แบบนี้3และ4และในคอร์ดเดียวกันเนี่ยมันจะได้มีความแตกต่างของแพทเทิร์นมันจะได้มีความน่าสนใจมากขึ้นฟังแล้วมันไม่แข็งจนเกินไปพอไปห้องต่อมาเรามีคอร์ด F major ซึ่งคอร์ด F major เนี่ยมันมีค่า4จังหวะทั้งห้องเราก็สามารถทำเหมือนกับที่ทำกับคอร์ด E flat major ได้คือกดเบสตัว F ก่อนจากนั้นขึ้นมากดคอร์ด F major โดยเราจะจับแบบนี้มีตัว F แล้วก็ A กับ C พร้อมกันแล้วก็ลงไปกดโน้ตตัวที่5ของคอร์ด F major คือโน้ตตัว C เท่ากับว่าเราจะเล่นแบบนี้1และ2และต่อมาใน2จังหวะสุดท้ายในจังหวะที่3กับจังหวะที่4เนี้ยเราก็สามารถเอาแพทเทิร์นแรกมาใส่ตรงนี้ได้ครับ3และ4จะได้แบบนี้เลยถ้ากับว่ามือซ้ายในท่อนฮุกนี้เราสามารถเล่นแบบนี้ได้แล้วนะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4วั
ือนเดิมลองซ้อมช้าๆให้คล่องก่อนนะครับถ้าคล่องแล้วก็ค่อยปรับจังหวะให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ใส่ทำนองเข้าไปด้วยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยก็เป็นตัวอย่างง่ายๆของ2แพทเทิร์นที่เราสามารถเอาไปใส่ได้ในท่อนเวอร์สกับท่อนฮุกของเพลงนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ตามเพลงตามคีย์ที่เราเล่นอยู่นะและถ้าชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับและกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นเปียโนด้วยกันนะไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ